สวีดัสสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่ามีข่าวที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากนะครับสาวกของปีศาจแดงว่ายังไงนะครับแมนยูครับประกาศพิจารณาขายสโมสรแล้วณเวลานี้ครับจะหานักลงทุนใหม่นะครับผมโอ้มาฟังกันหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้เองครับโอ้โหเสียงกรีดหลายสำนักเลยทีเดียวนะครับรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าตระกูลเกลเซอร์เจ้าของทีมแมนยูเนี่ยกำลังพิจารณาหานักลงทุนเข้ามาซื้อหุ้นสโมสรณเวลานี้แล้วนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับแมนยูได้ออกแถลงการผ่านเว็บไซต์ทางสโมสรเนี่ยถึงประเด็นนี้เลยเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งในสโมสรกีฬาที่ประสบความสำเร็จและมีประวัติศาสตร์มากที่สุดในโลกขอประกาศว่าวันนี้บอร์ดบริหารกำลังเริ่มต้นขั้นตอนสำหรับพิจารณาทางเลือกด้านยุทธศาสตร์ของสโมสรขั้นตอนนี้ถูกวางแผนขึ้นเพื่อยกระดับการเติบโตของสโมสรในอนาคตโดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือการทำให้สโมสรอยู่ในตำแหน่งที่มีโอกาสได้รับประโยชน์มากที่สุดทั้งในสนามและในด้านธุรกิจบอร์ดบริหารจะพิจารณาทางเลือกยุทธศาสตร์ในทุกด้านรวมไปถึงการหานักลงทุนเข้ามาในสโมสรการขายสโมสรหรือการดำเนินการธุรกิจอย่างอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับสโมสรนั่นรวมไปถึงประเมินสถานการณ์เพื่อริเริ่มเสริมความแข็งแกร่งให้กับสโมสรทั้งเรื่องสนามแข่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขยายโครงการด้านธุรกิจในระดับโลกการดำเนินการทุกอย่างจะอยู่ภายใต้บริบทเพื่อสร้างความสำเร็จระยะยาวทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมเยาวชนของสโมสรรวมไปถึงสร้างประโยชน์ให้เหล่าแฟนบอลและผู้ถือหุ้นรายอื่นแต่ว่าตอนนี้เองครับยังไม่สามารถยืนยันได้เลยนะว่าการพิจารณาที่กำลังดำเนินการอยู่เนี้ยจะส่งผลให้เกิดการธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับสโมสรหรือเปล่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไม่ต้องการแถลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการนี้จนกว่าทางบอร์ดบริหารเองครับจะอนุมัติธุรกรรมใดๆโดยเฉพาะหรือจนกว่าจะมีการกระทำอื่นที่จำเป็นต้องมีประกาศอย่างเป็นทางการแล้วทางด้านของอัฟรามเกลเซอร์แล้วก็โจเอลเกลเซอร์ครับประธานสโมสรรวมไปถึงผู้อำนวยการเนี่ยได้กล่าวเพิ่มเติมกับประเด็นนี้เขาบอกว่าความแข็งแกร่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นอยู่กับแพชชั่นและความจงรักภักดีจากแฟนบอล 1.1 พันล้านคนทั่วโลกเราต้องการสร้างความสำเร็จให้สโมสรต่อไปและบอร์ดบริหารได้อนุมัติให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงทางเลือกด้านยุทธศาสตร์เราจะพิจารณาทุกทางเลือกที่ปรากฏเพื่อทำให้มั่นใจว่าเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแฟนบอลและเปิดโอกาสให้แมนยูได้เติบโตอย่างเต็มที่ทั้งในวันนี้และในอนาคตระหว่างการดำเนินการนี้ครับเราจะยังโฟกัสเต็มที่กับการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแฟนบอลของเราผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายของสโมสรอันนี้ก็คือสิ่งที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกแถลงการประกาศออกมาแล้วนะครับโอ้โหก็ต้องติดตามข่าวนี้กันอย่างต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้ครับจัดไปวัยรุ่น